السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين สลามแด่พ่อแม่พี่น้องและผู้ติดตามรายการผู้ติดตามการเรียนการสอนทางไลฟ์สดซึ่งเป็นการอ่านต่อจากเมื่อคืนเกี่ยวกับอาลามะเกียมะหรือสัญญาณของวันเกียมะหรือวันสิ้นโลกหรือวันปรโลกซึ่งเมื่อคืนก็ได้อธิบายเกี่ยวกับอาลามะแต่ละเมืองที่จะพังพินาศจะล่มสลายด้วยสาเหตุต่างๆรวมทั้งมักกะฮ์มาดีนะห์บัสเราะห์และก็กุฟะห์จนกระทั่งเยเมนวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนะครับเราจะอ่านกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างละเอียดทีท่วนทีเดียวอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาDan negeri Hindustan และ negeri Hindustan ก็คือประเทศอินเดียครับ Hindustan negeri Hindustan dibinasakan dengan air sebab Rasulullah บอกอย่างชัดเจนว่า negeri Hindustan negeri Indiaคนอินเดียคนผิวพรรณที่เรารู้จักกันคนอินเดียเนี่ยที่ชอบกินเครื่องเทศนั่นแหละที่เรารู้กันนั่นแหละที่จมูกโด่งๆนั้นนกรีอินเดียเนี่ยเมืองนี้รอซูลุลลอฮ์บอกว่าใกล้กิยามะฮ์นั้นเมืองนี้จะหายนะจะล่มสลายด้วยการดึงันอายิรสบอกด้วยการน้ำท่วมไม่มีที่ไประบายไปไหนไม่ได้น้ำทะลักมากเข้าเรื่อยมากเข้าเรื่อยมากเข้าเรื่อยทั้งที่ในประเทศอินเดียเป็นประเทศที่เรารู้ว่ามีแม่น้ำคงคาที่คนศาสนาฮินดูยึดถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ในหลักศาสนาอิสลามเรานั้นไม่ได้ยึดแบบนั้นเพียงแต่ว่าในประวัติศาสตร์อิสลามนั้นประเทศอินเดียเป็นประเทศที่นบีอาดัมตุของเราอ่ะนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามน่ะตุของเราอ่ะลงมาจากลงมาจากสวรรค์มาอยู่ตกอยู่ที่ประเทศอินเดียและจะเล่าต้นเรื่องมานิดนึงเมื่อนบีอาดัมอยู่อินเดียคือภาพข้างนอกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถูกทำโทษถูกไล่ถูกเนรเทศออกมาจากสวรรค์จันนะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเมื่อถูกสร้างเสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ยโครงการสร้างแบบนู้นแบบนี้คือยาวนะจะไม่เล่าตรงนั้นเพราะแต่เล่าตรงนั้นเป็นชั่วโมงทีเดียวเรียนหนังสือจะไม่ได้ไปแล้วทีนี้เนี่ยพานาบีอัลลอฮ์ได้พานาบีเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ได้ใช้ให้มลาอิกะฮ์พานาบีเดี๋ยวจะเข้าใจว่าอัลลอฮ์จูงมือนบีแล้วอัลลอฮ์บัญชาให้มลาอิกะฮ์เนี่ยพานาบีไปใช้ชีวิตในสวรรค์จันนะห์ของพระองค์ชื่อจันนะตุอัดนีไม่ใช่จันนตุลมากอมิวัลกอรอดชั้นแรกไม่ใช่แ
และก็ไม่ใช่ชั้นยันนาตุลฟิรดาสชั้นสูงก็ไม่ใช่เป็นชั้นกลางกลางแล้วทีนี้นบีอาดัมอยู่ที่นั่นเนี่ยเมื่อนบีอาดัมได้เข้าสวรรค์ก็เกิดความเครียดแค้นในหัวใจของอิบลิสอะลัยฮิลานะตุลลอฮ์ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้นบีอาดัมเนี่ยนะออกจากที่นั่นเพราะที่นั่นเป็นสถานที่บรมสุขจนกระทั่งสำเร็จในการหลอกเลยถูกในประเทศทั้งอิบลิสทั้งนบีอาดัมทั้งสิติฮาวานบีอาดัมก็ตกที่อินดุสตานก็อินเดียนี่แหละแล้วทีนี้ด้วยความนบีอาดัมเสียใจเสียดายสถานที่อยู่ก็งามสวรรค์พี่น้องไม่ต้องอธิบายถึงความงามเป็นความงามที่เราไม่เคยมองเห็นกันเลยกันแหละเป็นความงามที่สติปัญญาเราจินตนาการไปไม่ถึงทีเดียวและหูเราไม่เคยได้ฟังความไพเราะเสียงในสวรรค์นบีอาดัมก็เลยร้องอย่างต่อเนื่องพี่น้องฟังให้ดีนะครับนบีอาดัมร้องอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งน้ำตาของนบีอาดัมไหลเป็นทางนั่นแหละกลายเป็นแม่น้ำแต่ถามว่าเป็นแม่น้ำคงคาหรือเปล่าไม่ใช่แม่น้ำคงคาแต่ในกิตาบอกความที่ร้อนนะร้องนานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งน้ำตากลายเป็นแม่น้ำซึ่งแม่น้ำตรงนั้นเนี่ยอุลามะไม่ได้อธิบายว่าว่าอยู่จุดไหนอยู่จุดไหนแต่อุลามะอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อเป็นแม่น้ำเลยเกิดต้นไม้ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นต้นไม้ที่หลากหลายสายพันธุ์และให้คุณประโยชน์กับลูกหลานอาดัมในอนาคตอันมากมายจากนี้เองทำให้ผืนดินในประเทศเฮนดูสตานจะมีเครื่องแกงเครื่องนู่นนี่สารพัดจะมากกว่าในประเทศอื่นด้วยสาเหตุมีความบารอกัตน้ำตาชาวสวรรค์ก็คือตกอาดัมของเรานั่นคือที่มาของมันแล้วทีนี้นานขนาดไหนล่ะนบีอาดัมร้องสองวันหรือสามวันอย่างกับคนอกหักอย่างนั้นหรือสี่วันนบีอาดัมร้องในกิตาบบางเล่มนะจะบอกความยาวต่อเนื่องของการร้องเสียใจของนบีอาดัมนั้นก็คือ200ปีติดต่อกันเห็นไหมครับนานมากที่นบีอาดัมร้องถึง200ปีเราอย่าลืมว่านบีอาดัมนั้นเป็นคนที่อยู่ในสวรรค์ไม่เคยลำบากผิวพรรณเนี่ยไม่มีที่ตำหนิไม่มีที่ติไม่มีกลากไม่มีเกลื่อนไม่มีสิวไม่มีอะไรใดๆสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่มีและแล้วต้องมาอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งทุกอย่างต้องทำเองหมดนู่นนี่นั่นก็ต้องทำเองส่วนซิติฮาวาไปตกที่ยุดะแล้วสองคนนี้เนี่ยสามารถคุยกันได้ก็คือฝากลมเลยซิติฮาวาได้ยินการเรียกร้องการพูดคุยของนบีอาดัมนบีอาดัมก็ได้ยินเสียงของซิติฮาวาแต่ไม่เห็นภาพนะนั้นในกิตาบกิซซอซุลอัมบียะบอกอย่างนั้นผมก็บอกตามเนื้อกิตาบนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจากการที่นบีอาดัมร้อง200ปีจนกระทั่งถึงเวลา
มาเลกัตญิบรีลนะก็มาบอกเขาดีว่าอัลลอฮ์นั้นแต่งตั้งนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นศาสดาและให้นบีอาดัมขึ้นไปทำฮัจญ์ที่มักกะฮ์พี่น้องทราบไหมครับในสมัยก่อนยวดยานพาหนะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆไม่มีแต่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งตอนที่นบีอาดัมจะออกจากมักกะฮ์นั้นนบีอาดัมได้เด็ดกิ่งของต้นไม้ที่เรียกว่ากายูยาตีกายูยาตีกายูยาตีนี่แหละกลายเป็นไม้เท้าวิเศษของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามที่สืบทอดกันมาเรื่อยมาจนถึงนบีชูอีบและนบีชูอีบได้มอบให้กับลูกเขยของท่านคือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามไม้นี้แหละที่เรียกว่าไม้ท้าวิเศษกายุจตีที่มาจากสวรรค์นั่นแหละและไม้เท้านี้เนี่ยสาบสูญในอนาคตจะปรากฏไม้เท้านี้อยู่ที่สัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วอะไรล่ะก็คือดาบตุลอับซึ่งสิ่งที่สาบสูญในสมัยก่อนสิ่งที่มีอยู่จริงแต่สาบสูญไม้เท้านบีมูซาแหวนนบีสุไลมานสองสิ่งนี้สาบสูญนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่สองสิ่งนี้จะเกิดในอนาคตจะมีอยู่ที่ดาบะตุลอัลซึ่งดาบเป็นสัตว์ประหลาดมีหลายสัดส่วนของสัตว์อยู่ในตัวมันตัวอยู่ในตัวดาบะตุลอัลตัวเดียวและสามารถเจรจาพูดกับมนุษย์อย่างคล่องแคล่วชนิดที่ว่ารอซูลุลลอฮ์บอกว่าด้วยภาษาที่ปัสซะพูดจาฉะฉานทีเดียวดาบะตุลอัลมีนามซ้ำยังรู้อีกคนที่สนทนากับแกคนที่แกเจอคนนั้นมีอีมานหรือไม่มีอีมานอัลลอฮ์ให้ดาบะตุลอับรู้ถึงขนาดนั้นบางคนเจอดาบะตุลอับมีอีมานดาบะตุลอับเอาเท้าของแกเนี่ยลูบหน้าฟุบหน้าแววเลยส่วนบางคนเจอดาบะตุลอับดาบะตุลอับลูบหน้าดำวับเลยบ่งบอกเจ้าของนั้นไม่มีอีมานนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่รอซูลุลลอฮ์บอกจะเกิดในอนาคตแล้วทีนี้เรามาวกมาดูประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศฮินดูสถานที่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามโต๊ะของเรานั้นเคยอาศัยชีวิตอยู่เคยมีชีวิตอยู่ที่นั่นผมลืมบอกว่าการที่นบีอาดัมเดินจากอินเดียไปมักกะฮ์เพื่อจะไปทำฮัจญ์พี่น้องทราบไหมครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่เดินเท้านะครับไม่ใช่ขี่ยวดยานพาหนะขี่อูฐขี่ลาขี่ม้าไม่ใช่เดินเท้าครับนบีอาดัมใช้เวลาเดินเท้าจากอินเดียไปมักกะฮ์ใช้เวลาถึง40ปีนะครับ40ปีนะครับพี่น้องฟังไม่ผิดนะ40ปีไม่ใช่40เดือนไม่ใช่40วันไม่ใช่4ชั่วโมงไม่ใช่40ชั่วโมงไม่ใช่14ชั่วโมง40ปีนะครับ40ปีเมื่อรับบัญชาของอัลลอฮ์นบีอาดัมก็เดินทางจากอินเดียตรงดิ่งไปเมืองมักกะ
เป้าหมายจะไปทำฮัจญ์ตามบัญชาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญชาให้กับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วทีนี้เนี่ยดูพี่น้องการเดินทางสมัยก่อนช้ามาก40ปีนี่ช้าถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็คือเกินครึ่งค่อนชีวิตทีเดียวเพราะชีวิตเฉลี่ยมนุษย์ปัจจุบันนี้63ปีแต่นี่ตั้ง40ปีมันเกินครึ่งมันเกินครึ่งแต่เมื่อการเวลาช้าการเดินทางก็ช้าในสมัยนี้การเวลาเร็วการเดินทางก็เร็วเราจากประเทศไทยจากไทยแลนด์ไปซาอุดีแค่8ชั่วโมงก็ถึงแล้วไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำไปแต่ถ้าสมัยรุ่นป้าอารามไปกับเรือไฟเรือยนต์เนี่ยใช้เวลา6เดือนหลังจาก6เดือนก็พัฒนาเร็วขึ้นเป็น4เดือนพัฒนาเร็วขึ้นเป็น3เดือนเร็วเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหลือไม่ถึง1วันด้วยซ้ำไปแต่จะบอกในยุคสมัยนบีอาดัมนั้นเดินทางถึง40ปีเพื่อจะไปทำฮัจญ์ที่มักกะนั่นแหละถามว่าไบตุลลอฮ์มีแล้วสมัยนั้นมีแล้วครับไบตุลลอฮ์ความเป็นมนุษย์นี้นะนบีอาดัมได้เป็นคนทำแต่ก่อนนบีอาดัมนี่จะมีมะลาอิกะฮ์ทำไบตุลลอฮ์ก่อนนบีอาดัมในความเป็นมนุษย์นบีอาดัมได้คนแรกไปตะวัฟไบตุลลอฮ์แต่ก่อนนบีอาดัมจะไปตะวัฟมะลาอิกะฮ์ตะวัฟมาหลายพันปีแล้วเราต้องเข้าใจตรงนั้นนั่นคือในประวัติศาสตร์ที่รอซูลุลลอฮ์ได้บอกซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ถูกบอกด้วยศาสดาทั้งสิ้นถ้าศาสดาไม่บอกเราไม่มีทางได้รู้ศาสดาบอกแล้วอุลามะไม่เก็บใส่ในกิตาบเขาเราก็ไม่มีสิทธิ์รู้เช่นเดียวกันเพราะเราไม่ทันกับศาสดาแล้วเรามาดูต่อครับพี่น้องเมื่อประเทศอินเดียก็จะล่มสลายด้วยการน้ำไม่มีที่ระบายก็คือจมสบอกนี่คำว่าสบอกเนี่ยมันเยอะระบายไม่ออกระบายไม่ได้นั่นคำว่าสบอกและเราอย่าลืมว่าประเทศอินเดียเนี่ยประชากรเขาเยอะนะในสมัยปัจจุบันนี้ประชากรประเทศอินเดียรองจากประเทศจีนประเทศจีนมีประมาณ 1,400 ล้านประเทศอินเดียมีประมาณ 1,300 ล้านด้วยประมาณนะครับวกมาดูต่อดานนังรีเอ็นดูลุสด้วยรอซูลุลลอฮ์บอกจนกระทั่งเมืองเอ็นดูลุสเอ็นดูลุสนี่ก็คือสเปนเมืองเอ็นดูลุสนักรีเอ็นดูลุสยาอิตูบานัวมักริบสเปนรวมทั้งประเทศอยู่ทางทิศตะวันตกมักริบดิบนาโซกันดิงันเกริงอายักสุงไงอัลลอฮ์ทำลายเมืองเหล่านั้นถูกทำลายด้วยการให้น้ำคลองต่างๆแห้งเหือดมนุษย์เมื่อไม่มีน้ำจบเพเลยละไม่มีไฟดับน้ำมีไหลยังพออยู่ได้นะแต่ถ้าไฟสว่างแต่น้ำไม่มีจบเลยเพราะหุงข้าวก็ต้องใส่น้ำจะล้างปลาก็ต้องใช้น้ำทุกอย่างจะต้องใช้น้ำเลยคำเปรียบเปรยของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาเลยพูดสั้นๆว่าน้ำคือชีวิตจริงแล้วน้ำกับชีวิตมาคนละอย่างกันแต่ด้วยที่เขาเปรียบเทียบว่าน้ำมีความสำคัญดุจประดังชีวิตเขาก็เลยพูดสั้นๆว่าน้ำ
คือชีวิตแล้วทีนี้เมื่อเมืองในเมืองสเปนในแอนดาลุสและเมืองแถวแถวทวีปฝั่งทิศตะวันตกเมื่อรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะทำลายด้วยให้น้ำให้แม่น้ำต่างๆแห้งผาดเมื่อแม่น้ำแห้งแน่นอนที่สุดพ่อแม่พี่น้องต้นไม้ใบหญ้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแหละตายหมดแล้วก็กุ้งหอยปูปลาแน่นอนของในแม่น้ำมันก็ตายเกลี้ยงไงแล้วทีนี้มนุษย์จะอยู่ยังไงครับมันก็ต้องอดมื้อกินมื้อก็ทยอยตายไปทีคนสองคนทีคนสองคนจนกระทั่งกลายเป็นเมืองร้างนั่นแหละคือหายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่รอซูลุลลอฮ์ได้บอกอย่างชัดเจนรอซูลุลลอฮ์ได้บอกอย่างเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกเมื่อวานว่าเมื่อดาจาลปรากฏตัวในก่อนเมื่อดาจาลปรากฏตัวในสภาพที่มนุษย์นะหิวโซหิวจริงๆเพราะก่อนดาจาลจะปรากฏตัวบนพื้นพิภพนี้จะแล้งถึง3ปีแล้ว1ปีแรก1ส่วนของสอาน1ใน3ส่วนของโลกปีที่2 2ใน3ปีที่3แล้งทั้งหมดทั้ง3ส่วนและเมื่อเข้าปีที่4ดาจาลปรากฏตัวพี่น้องทราบไหมครับความที่มนุษย์หิวแสนจะหิวขนาดที่ว่าเปลือกไม้มนุษย์ยังกินเลยความที่มนุษย์หิวเพื่อจะประทังชีวิตให้อยู่รอดจนรอซูลุลลอฮ์อุปมาเปรียบเปรยเปรียบเทียบรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าถ้าสมมุติว่ามีแพะอยู่ตัวหนึ่งและที่ก้นแพะนั่นแหละติดข้าวอยู่เม็ดหนึ่งแน่นอนที่สุดมนุษย์ในยุคที่ดาจาลปรากฏตัวน่ะความหิวของมันน่ะมันจะไล่แพะตัวนั้นเพื่อจะเอาข้าวเมล็ดเดียวจากก้นแพะมากินเพื่อประทังชีวิตเห็นไหมครับแต่บอกว่ามีแพะจริงตอนนั้นไม่มีแพะตายแล้วแต่รอซูลุลลอฮ์เปรียบเทียบถึงความโหดร้ายของความหิวเพราะมนุษย์มักจะต้านความหิวไม่ได้เลยคนที่มีอีมานเพียงอย่างเดียวคนที่แข็งแกร่งอดทนไม่ยอมตามดาจาลและดาจาลจะไม่ให้ความช่วยเหลือกับคนที่ไม่ตามแกไม่อีมานกับแกไม่เชื่อกับแกแต่คนที่ทำตามแกอยู่ดีกินดีนี่แหละครับมันเป็นอาลามัตหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์บอกอีกอย่างหนึ่งว่าก่อนดาจาลจะปรากฏตัวก็จะมีสมุนของดาจาลเมื่อมีอำนาจจะปรนเปรือผลประโยชน์เฉพาะพรรคพวกของตนเองนี้เป็นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์พูดนะและพี่น้องสังเกตในปัจจุบันเกิดขึ้นหรือยังสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์พูดที่ว่ามนุษย์เมื่อมีอำนาจในยุคอาคิซามานจะแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ให้เฉพาะพลพรรคพวกของพวกตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกคนได้ประจักษ์ว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งนบีบอกสิ่งเหล่านี้จะเกิดอย่างแน่นอนและได้ประจักษ์ด้วยตาด้วยหูด้วยประจักษ์พยานที่เราเห็นอย่างดาดดื่มและไม่แปลกเลยเมื่อเป็นอย่างนี้บาลาอัลลอฮ์ประทานลงมาอย่างมากมายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แปลกเพราะเราดื้อกับอัลลอฮ์เราทรยศอัลลอฮ์ต
ทุกอย่างเรากินเราใช้เราอยู่แม้กระทั่งอากาศหายใจก็ยังเป็นมักลูกของอัลลอฮ์แต่เราดื้อเราทรยศอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ลงบาลาเราต้องเตาบัตอย่างเดียวพี่น้องอย่างอื่นช่วยไม่ได้ช่วยได้เป็นระดับหนึ่งหรอกแต่ที่ช่วยเราได้จริงๆคือการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างคำพูดของอิบนุอับบาสรดิยัลลอฮ์อันฮุติวานั่นแหละมานุซิลาบะลาอุนอิลลาบิซัมบินวะลารูฟะอิลลาบิเตาบะตินจะไม่ถูกลงบาลอเว้นแต่ด้วยการทำบาปและจะไม่ถูกยกบาลอเว้นแต่ด้วยการเตาบัตนี่เป็นสิ่งจริงนะครับพี่น้องเลยในยุคปัจจุบันเรากำลังถูกบาลอโควิดเราก็เตาบัตให้มากๆไอ้ป้องกันก็ป้องกันไปแล้วเก็บตัวอยู่ที่บ้านก็เก็บตัวไปแหละแต่เตาบัตนั้นสำคัญกว่าเก็บตัวซะอีกนั่นพี่น้องต้องเข้าใจแล้วทีนี้เนี่ยผมจะบอกถึงความที่มนุษย์อดทนไม่ได้มักกะรอซูลุลลอฮ์บอกนะในยุคสมัยที่ดาจาลปรากฏตัวภายใน40วันนั้นดาจาลสามทั่วโลกประเทศไหนบนโลกใบนี้ดาจาลไปได้หมดเว้นแต่มักกะกับมะดีนะห์สองตานฮารามนี้ดาจาลไม่สามารถจะเข้าไปได้สาเหตุเพราะอัลลอฮ์สั่งมาเลกะเฝ้าอย่าให้ดาจาลเข้าอย่าให้ดาจาลสามารถก้าวเข้าไปในมักกะและมะดีนะห์ได้แต่พี่น้องทราบไหมครับความที่แล้งความที่ไม่มีอาหารคนมีอีมานมีลูกบ่าวมีลูกสาวยังวัยรุ่นรุ่นกระต๊ะรู้สภาพเลยว่าฉันน่ะผู้เป็นพ่อเนี่ยผู้เป็นอายุน่ะหิวขนาดนี้แต่ฉันพออดทนได้ลูกฉันเนี่ยกลัวอดทนไม่ได้เดี๋ยวจะวิ่งไปตามดาจาลเลยเอาลูกของตัวเองเอาโซ่ขนาดใหญ่มามัดลูกตัวเองที่เสาปูนขนาดใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์บอกนะครับพี่น้องทราบไหมครับผลอะไรเกิดขึ้นครับลูกตัวเองดึงแล้วดึงอีกทำทุกวิธีทางผลสุดท้ายหลุดแล้ววิ่งออกจากมักกะไปเป็นพรรคพวกดาจาลเพื่อต้องการอาหารเท่านั้นเองทั้งที่หน้าพระคนที่มีอีมานจะมีความสามารถในการอ่านหนังสือก่อนนั้นหรือไม่ก็ตามทุกคนที่มีอีมานจะเห็นชัดเจนที่หน้าพระดาจาลเขียนว่ากาฟิรบางกิตับจะบอกว่าเห็น3ตัวกัฟฟารออ่านว่ากุฟรอนบางกิตาบจะเห็นชัดว่ากาฟิรอนจากกุฟรอนหรือกาฟิรอนมันก็คือคนปฏิเสธแต่ด้วยความหิวที่ทนไม่ได้พี่น้องหนีออกจากมักกะห์ดาจาลไม่สามารถจะเข้ามักกะห์นะแต่คนมักกะห์หนีออกจากมักกะห์ไปตามดาจาลเพราะอยากจะมีเครื่องดื่มอาหารประทังชีวิตแล้วทีนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่รอซูลุลลอฮ์บอกตัวเลขรอซูลุลลอฮ์บอกตัวเลขในบรรดาคนที่อยู่มักกะห์จำนวนเป็นหลายสิบล้านคนที่ไม่ยอมตามดาจาลเฉพาะในมักกะห์นะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับเฉพาะในมักกะห์ที่ไม่ยอมตามดาจาลแม้กระทั่งตัวเองจะต้องตายก็ไม่เป็นไรไม่ยอมตามดาจาลเฉพาะคนที่อยู่ในมักกะห์รอซูลุลลอฮ์บอกว่ามีแค่70คนเท่านั้น70นะครับพี่น้องฟังตัวเลขให้ดีนะครับพี่น้องฟังไม่ผิดเลยนะครับ70
คนเท่านั้นที่อยู่ในมักกะไม่ออกจากมักกะไปตามดาจาเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากทั้งที่คนมีจำนวนไม่รู้กี่สิบล้านนั่นแหละครับพี่น้องเป็นบททดสอบที่รุนแรงมากที่อัลลอฮ์ทดสอบบ่าวของพระองค์ในวันนั้นเป็นวันที่ชัดเจนใครอิสลามใครกาเฟรก่อนจะถึงวันนั้นก่อนจะถึงวันที่ดาจาลปรากฏตัวก่อนจะถึงวันที่อิมามมะฮดีปรากฏตัวมนุษย์จะมีความคลุมเครือตกลงมันกันอะไรกันแน่จะมีความคลุมเครือแต่พออิมามมะฮดีปรากฏตัวเริ่มชัดถ้าไม่อิสลามคือกาเฟรถ้าไม่กาเฟรคืออิสลามจะไม่มีชนิดที่ว่าฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ไม่มีเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดพี่น้องคิดดูสิครับว่าคนอยู่เป็น10ล้านหลาย10ล้านแต่ไม่ตามดาจาล70คนถ้าพี่น้องเรียนเยอะๆพี่น้องจะเจอตัวเลขในกิตาบในหะดีษนบีบอกอย่างนั้นเลยถ้านบีไม่บอกอุลามะไม่มาใส่ในกิตาบเมื่ออุลามะไม่มาใส่ในกิตาบผมจะรู้ตัวเลขได้ยังไงผมจะรู้ได้ยังไงผมไม่ใช่คนที่รู้สิ่งเล็กสิ่งอะไรที่ผมก็คนธรรมดาเหมือนท่านนั่นแหละแต่เมื่อในกิตาบระบุชัดเจนตัวเลข70คนเห็นไหมครับพี่น้องลองนึกสภาพปัจจุบันนี่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังในสภาพปัจจุบันที่ผ่านมาปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วจนกระทั่ง10ปี20ปี30ปี40ปีที่แล้วถามตัวเองสิว่าเคยหมดอาหารในบ้านเคยหมดไหมไม่เคยเคยอดไหมไม่เคยอดเดือนบวชนะมันอดอิบาดะห์แต่ที่ผมถามนี่คืออดไม่มีกินไม่มีอะไรจะกินเคยไหมล่ะไม่เคยแต่นั่นจะบ่งบอกว่าของฮาลาลมีเยอะแยะแต่ถามว่ากี่คนเมื่อคนสมัครผู้แทนก็ดีสวก็ดีแจกเงินริชวะถามว่าใน100คนที่ไม่เอาเงินฮารามมีถึง10คนไหมล่ะพี่น้องพี่น้องนึกดูตรงนั้นสิครับของฮาลาลที่บ้านเยอะแยะกินไม่หมดแต่เขามาแจกของฮารามใจเรามันจะเอาอันถ้าสมมุติเราอยู่กัน10คนเขาแจกให้คนอื่น9คนเราเข้าไม่แจกในใจเราโกรธทันทีสายมึงไหมในใจถึงจะไม่พูดออกมาคือไม่พอใจนั้นจะบ่งบอกว่าขนาดของฮาลาลมีเรายังอยากจะไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องแล้วนับภาษาอะไรในวันที่ดาจาลปรากฏตัวไม่มีของฮาลาลจะกินแม้แต่นิดเดียวพี่น้องนึกตรงนั้นดูสินั่นแหละครับมันช่างหน้าอันหนักกับชะตาชีวิตของคนที่เอานับสู่นำหน้าของฮาลาลในตู้เย็นนี่เยอะแยะของในบ้านเยอะแยะของฮาลาลแต่นับสู่มันจะเอาอยู่ตรงนั้นเลยของฮาลาลยิ่งถ้าเขามาแจกเป็นพันอย่างนี้โอ้ยิ่งตาโตโอ้กูเอากันแน่เอากันแน่โอ้บ้านกูมีห้าคนน่ะอย่าลืม 5,000 น่ะถึงขนาดนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วถามว่าเป็นอย่างนั้น
เกือบจะทุกแห่งไหมครับเกือบจะทุกแห่งแล้วทำไมถึงบาลาจะไม่ลงล่ะมาลอมันก็ต้องลงสิครับเพราะมันอบายามุขมันปิดหลายเรื่องเหลือเกินอ่ะในแง่อิบาดะห์ก็ทำไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไอ้คนที่ขยันทำอิบาดะห์สักทีบางคนก็ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับอิบาดะห์ทำได้ทำดีไม่เคยทิ้งแต่รูกลละหมาดนับก็ไม่ได้อ่านฟาติฮะห์ก็ไม่ครบนั่นแหละมันลำบากตรงนั้นบางคนนับฟาติอานะรูกลละหมาดได้ละหมาดไม่ขาดนับรูกลละหมาดได้อ่านฟาติฮะห์ถูกต้องแต่อาเกดะห์ไม่รู้ออกอะไรแล้วเห็นไหมครับเมื่อหลายอย่างมาประกอบบาปเราหลายแง่หลายมุมเสียเหลือเกินแล้วทำไมถึงบาลอจะไม่ลงมันแน่นอนอัลลอฮ์ก็ต้องลงบาลอเพราะเป็นกฎกติกาที่อัลลอฮ์ได้ระบุในอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานนบีได้บอกในหะดีษในกิตาบก็ได้บอกเยอะนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวนั้นคันสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ล้วนแต่บอกในกิตาบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราวกมาดูต่อดานนางรีมุสีและเมืองมุสีเมืองอียิปต์เมืองอียิปต์ดิบนาโซdengan air sungai Nil dibenaso dengan tiado air sungai Nil Nil นี่ก็คือไนล้นนั่นแหละส่วนเมืองอียิปต์ไม่ใช่จะล่มสลายด้วยการทำสงครามนะเมืองอียิปต์นะไม่ใช่รอซูลุลลอฮ์บอกเมืองอียิปต์จะล่มสลายด้วยการเตียโดอายิร์สุงายแนวด้วยไม่มีน้ำในแม่น้ำนายเห็นไหมครับโอ้ยแม่น้ำนายน้ำเยอะกว้างก็กว้างยาวก็ยาวเอ้ยมันจะแห้งได้ยังไงพี่น้องอย่าลืมนะสิ่งนี้รอซูลุลลอฮ์บอกนะเมื่อรอซูลุลลอฮ์บอกสิ่งนี้จะต้องเกิดสิ่งนี้จะต้องเกิดอย่างไม่ต้องสงสัยเพียงแต่ว่าเราจะได้เห็นเหตุการณ์นี้หรือเปล่าไอ้นั้นวัลลอฮุอาลัมแหละแต่สิ่งนี้ต้องเกิดครับเพราะรอซูลุลลอฮ์ไม่เคยเท็จไม่เคยพูดโกหกแม้กระทั่งครึ่งคำอย่าว่าแต่คำหนึ่งนะครึ่งคำรอซูลุลลอฮ์ก็ไม่เคยโกหกฉะนั้นเมื่อรอซูลุลลอฮ์บอกว่าเมืองอียิปต์ประเทศอียิปต์จะเกิดหายนะจะเกิดล่มสลายด้วยการที่อัลลอฮ์ทำให้แม่น้ำนายแห้งไม่เคยมีปรากฏในประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องว่าแม่น้ำนายจะแห้งไม่เคยมีแต่แม่น้ำนายน้ำเคยเน่าเคยมีในสมัยคอลีฟอสซาดินาอุมัรอิบนุคอตบแต่ไม่ได้แห้งนะแต่ประวัติว่าแม่น้ำนายเคยแห้งมาก่อนไม่เคยมีแต่ที่รอซูลุลลอฮ์บอกจะเกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์แม่น้ำนายน้ำของมันจะแห้งเหือดจะเกิดในยุคอาคิรซามานก็ยุคพวกเรานี่แหละเราจะทันเห็นหรือไม่อันนั้นวัลลอฮุอะลัมแต่รอซูลุลลอฮ์บอกไว้เรียบร้อยเมื่อรอซูลุลลอฮ์บอกอุลามะมาบันทึกในกิตาบเขาผมก็ได้เรียนและมาบอกให้แก่พวกท่านเราได้ตระหนักเราได้รู้เราได้จำ
ketahui olehmu. Nah, musonnef gelau to. Jongru sedecal bahawa alamat kiamat itu watecing alamat kiamat nan amat banyak mimak lekeun. Nah, tecing alamat kiamat nan mimak lekeun. Yang menyampaikan akan dia amat banyak yang menyampaikan akan dia akan alamat kiamat. Cima John Katang menyampaikan akan dia akan alamat kiamat nan oleh setengah mereka itu, oleh setengah ulama. Ulama dai bong bok hai rau ru ก็คืออุลามะได้สอนลูกศิษย์และได้บันทึกในกิตาบของเขาความมากของอัลามะกิยามะนั้นเกปาโด500ไปจนถึง500เห็นไหมครับ500 500นี่อิบารัตกิตาบบอกนะผมไม่ใช่พูดเองเองนะครับพี่น้องซึ่งอาลามัตกิยามัตมีมากจนกระทั่งถึง500อาลามัตอย่างที่ผมเคยบอกเมื่อครั้งแรกที่ผมไลฟ์สดเกี่ยวกับอาลามัตกิยามัตนี่แหละมีถึง500อาลามัตและเกิดมาแล้ว300กว่าอาลามัตและในอนาคตก็จะทยอยออกเรื่อยออกเรื่อยออกเรื่อยดูกันต่อไปพี่น้องมาก็ terbahagi io และแล้วก็ได้แบ่ง io อาลามะกิยามะห์นั้นสัญญาณวันกิยามะห์จะถูกแบ่ง atas dua bahagi จะถูกแบ่งบน2ประเภท2ชนิดสองจำพวกอาลามะกิยามะห์จะถูกแบ่งเป็นสองประเภทPertama nyonyo อาลามะกิยามะห์ประเภทแรกของอาลามะกิยามะห์นั้นอาลามะยังกะชิลเป็นอาลามะกิยามะห์ชนิดเล็กน้อยแต่ก็เป็นอาลามะกิยามะห์ถึงจะเล็กน้อยก็เป็นอาลามะกิยามะห์Dan keduanya, lek keduanya nyo alamat, lek alamat ti song kong alamat kiamat kan? Alamat yang besar, alamat ti song ko ke alamat kiamat prapet yai-yai. Alamat kiamat mi tangbut 500, lek 500 ni jatuh beng pen song.ประเภทที่หนึ่งเป็นอาลามะกิยามะห์ขนาดเล็กประเภทที่สองอาลามะกิยามะห์ขนาดใหญ่ประเภทเล็กประเภทใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่อาลามะเล็กอาลามะใหญ่มาก็อาลามะอย่างเกจิลอิตุและแล้วอาลามะกิยามะห์ที่เป็นอาลามะห์เล็กนั้นสตงห์จากอาลามะกิยามะห์ที่เป็นอาลามะห์เล็กอ่ะบังเกตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการประสูติการเกิดการกำเนิดนบีเราถือว่าเป็นอาลามะกิยามะห์อาลามะห์แรกพี่น้องฟังให้ดีนะครับกว่าจะมาถึงนบีคนสุดท้ายคอตามันนูบูวะนบีคนสุดท้ายน้องคนสุดท้องเนี่ยผ่านมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นหมื่นนบีแต่ที่บอกในอัลกุรอานแ
25ศาสดาที่ไม่บอกอีกอ่ะจำนวนมากมายเหลือเกินเลยคนที่เป็นศาสดาหมายถึงเป็นทั้งนบีและเป็นทั้งรอซูลจะมีคีลาอุลามะ3เก่าเก่าแรก1แอก313เก่าแรก314เก่าที่เก่าที่2 314เก่าที่3 315จะมีอยู่3เก่าแต่ไม่มีอุลามะว่า312นะและไม่มีอุลามะว่า316นะแต่จะมีอุลามะบอกว่า313ก็มี314ก็มีบางอุลามะกล่าว315ก็มีจะคีลับอยู่3ตัวเลขนี่แหละนั่นคือศาสดานะครับไม่ใช่นบีอย่างเดียวนะนั้นทั้งนบีและรอซูลแต่คนที่เป็นนบีอย่างเดียวไม่ใช่เป็นรอซูลมีมากกว่านาบีที่เป็นรอซูลเสียอีกและกว่าจะมาถึงนบีเราผ่านคนเหล่านี้ไม่รู้เท่าไหร่นบีอาดัมและนบีอาดัมมีชีวิตกว่าจะเสียชีวิตนบีอาดัมเป็นพันปีครับไม่ใช่น้อยๆ นะเป็นพันปีเมื่อนบีอาดัมเสียชีวิตคนที่ดูแลแทนนบีอาดัมก็นบีเชคอะลัยฮิสสลามลูกสุดท้องน้องสุดท้ายของสิทธิฮาวาของนบีอาดัมนั่นแหละก็ดูแลต่อศาสนาของอัลลอฮ์เป็นพันปีอีกเมื่อนบีเชคเสียชีวิตผ่านการเมื่อนบีเชคเสียชีวิตกว่าจะมากว่าจะมาถึงนบีอิดริสก็ 2-3,000 ปีและจากนบีอิดริสกว่าจะมาถึงนบีนุห์ก็ 2-3,000 ปีอีกเลยกว่าจะมาถึงนบีเราเนี่ยไต่เต้าการเวลาผ่านนบีจำนวนมากมายซะเหลือเกินเลยนบีเรานี้เป็นนบียุคอาเคตซามันไม่มีนบีคนใดอีกแล้วหลังจากนบีเราถึงแม้ว่ายังมีนบีที่ยังไม่ได้เสียชีวิตนั้นเขาเกิดก่อนไม่ใช่ปัญหานบีคอดีอยังไม่เสียชีวิตนบีอิลยาสยังไม่เสียชีวิตนบีอิดริสยังไม่เสียชีวิตนบีอีซายังไม่เสียชีวิตคนเหล่านั้นล้วนแต่เกิดก่อนทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์ยืดอายุไขเหมือนกับอิบลิสอิบลิสเกิดก่อนนบีอาดัมด้วยซ้ำไปแต่ยังไม่ตายแต่นบีอาดัมเสียชีวิตแล้วนะอัลลอฮ์ยืดอายุไขของอิบลิสนั่นแหละเลยพี่น้องไม่ต้องสงสัยแล้วเนาะโอ้ยแก่จังแล้วเดินรอดพี่น้องอย่าสงสัยเรื่องแบบนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ในโลกใบนี้เนี่ยมีสิ่งแปลกๆอย่างมากมายเหลือเกินพี่น้องเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นสิ่งน่าทึ่งอย่างมากมายซูไลคอพี่น้องคงจำได้ชื่อนี้นะซูไลคอเนี่ยเป็นผู้หญิงงามผู้หญิงที่สวยมากซูไลคอเบอร์หนึ่งของอียิปต์โดยปกติคนอียิปต์เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วนะซูไลคองามที่สุดในบรรดาคนชาวอียิปต์เป็นราชินีภาษาบ้านๆก็คือเป็นภรรยาของกษัตริย์กอตฟรีดแต่กษัตริย์ในสมัยนั้นก็จะเรียกว่าอาซีซช
ชื่อกษัตริย์ก็คือชื่อกอตฟีลแล้วทีเนี้ยอายุอานามกับนบียูซุฟซูไลคอเนี่ยจะห่างประมาณสัก20ปีซูไลคอนั้นพยายามจะปล้ำนบียูซุฟแต่นบียูซุฟไม่เล่นด้วยจนกระทั่งกษัตริย์กอตฟีลเสียชีวิตซูไลคอก็งอมซะแล้วงอมเนี่ยยังไม่พอนะมีโรคประจำตัวด้วยก็คือโรคขี้ตาตาเนี่ยออกขี้ตาออกเรื่อยๆตาแฉะแต่เมื่ออัลลอฮ์บัญชานบียูซุฟให้ไปขอซูไลคอยูซุฟยังรอเหลานะซูไลคอนั่นน่ะไปครั้งแรกซูไลคอไม่ตอบรับมินำซ้ำด่านบียูซุฟสารพัดนบียูซุฟก็กลับไปยิบรีลก็มาบอกอีกให้ไปอีกไปขออีกซูไลคอก็ด่าอีกมาว่ายูซุฟมึงอย่าบ้าจ้ะขนาดตอนกูสวยตอนกูสาวมึงยังไม่เลเลยนี่นับภาษาได้กูแกงอมแล้วอ่ะมึงจะเอาอ่ะมึงอย่ามาเยาะเย้ยกูเลยด่าสารพัดด่านบียูซุฟนบียูซุฟก็กลับไปยิบรีลมาบอกอีกไปขออีกขอครั้งที่3นบียูซุฟอธิบายเป็นบัญชาของอัลลอฮ์อย่างงูอย่างนี้แกก็เลยต้องมาเมื่อซูไลคอได้ยินแบบนั้นก็แล้วแต่งั้นก็เลยรับเมื่อรับนิกะห์นบียูซุฟกับซูไลคอในวัยชราแกงะญิบรออีลอะลัยฮิสสลามเอาปีกของญิบรีลลูกซูไลคอกลายเป็นสาวสะพรั่งวัย15ปีเห็นไหมครับสิ่งอัศจรรย์แปลกเยอะแยะบนโลกใบนี้แปลกเยอะแยะไปนั่นแหละเลยสิ่งใดก็ตามถ้าระบุอยู่ในกิตาบสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นครับจะไปโมเมว่าไม่มีไม่ได้เพราะถ้าไม่แน่จริงไม่ชัดจริงอุลามะเขาไม่ใส่ในกิตาบเขาหรอกเพราะการใส่ในกิตาบเอาของเท็จมาใส่ตายแล้วเป็นร้อยปีบาปก็ยังคงแบกอยู่ตรงนั้นแหละอุลามะคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์เขาไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่ถ้าพวกเราไม่แน่นะพวกอุลามะเนี่ยพวกไม่ค่อยจะเกรงกลัวอัลลอฮ์เนี่ยอยากจะดังอย่างเดียวเนี่ยไม่แน่นะเอาจะเอาของปลอมมาใส่ตายก็ช่างหัวมันก็มาสนใจไหมให้กูมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีได้ตังก็พอนั่นคืออุลามะแต่อุลามะเขาไม่เอาอย่างนั้นครับคือถ้าไม่ชัดเขาไม่ใส่ในกิตาบครับซึ่งการที่นบีเราเกิดอุลามะมาใส่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นอัลามะแรกของสัญญาณวันกิยามะห์ทำไมถึงอุลามะมาใส่กราโนสบดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยสาเหตุนบีกล่าวว่าบุอิสตุอานาวัสซาอะบุอิสตุอานาวัสซาอะตุกะฮาตัยนีวะอัชารบิสซะบาบะติวัลวุสตอรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าบุอิสตุอานาวัสซาการที่ฉันถูกส่งมาและวัสซาและวันกิยามะห์เนี่ยระหว่างฉันกับวันกิยามะห์เนี่ยกะฮาไตนีรอซูลุลลอฮ์ชี้กะฮาไตนีเนี่ยเหมือนกับสองนี้แหละกะฮาไตนีรอซูลุลลอฮ์กล่าวกะฮาไตนี้เนี่ยว่าอาชารบิสซะบาบะติวัลวุสตอและรอซูลุลลอฮ์อิชาระยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็แสดงว่าใกล้ซะเหลือเกินไกลอะไรตั้ง1,500ปี
เราดูตรงนั้นดูเหมือนไกลนะถ้าเทียบกับวันอาคารัตล่ะแค่1วันครึ่งเท่านั้นเองแล้วไม่ใกล้ได้ยังไง1วันครึ่งเพราะ1วันวันอาคารัตเท่ากับ 1,000 ปีที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างที่อัลลอฮ์ได้เล่าได้ยืนยันในอัลกุรอานกานะมิกดารูฮูอัลฟะซะนะติมมิมมาตะอุดูนในสุเราะห์ซะจาดะห์ที่เราได้ยินทุกวันกานะมิกดารูฮูได้มีกอดาร์ของมันกอดาร์วันอาคิเราะห์แต่ละวันนั้นอัลฟะซะนะติมมิมมาตะอุดูนเทียบกับเวลาที่เจ้าใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ที่เจ้านับวันเลื่อนไปเป็นสัปดาห์เดินหน้าไปเป็นเดือนเลื่อนไปเป็นปีน่ะอัลฟาซานะ 1,000 ปีมิมมาตะดูนเปรียบเทียบจากที่พวกเจ้านับมันเห็นไหมครับเมื่อ 1,000 ปีเท่ากับวันเดียววันอาคิเราะห์และโลกใบนี้ตั้งแต่ยุคนบีจนกระทั่งมาถึงข้างหน้า 1,500 ปีก็เท่ากับวันหนึ่งกับอีกครึ่งวันหรือที่เราเรียกว่าวันครึ่งนั่นเองแล้วมันไกลขนาดไหนแล้ววันครึ่งนั่นแหละที่รอซูลุลลอฮ์กะฮาตัยนี่รอซูลุลลอฮ์ชี้อย่างนี้ว่าอัชาระบิสซะบาบะติวัลบุสตอรอซูลุลลอฮ์อิชาราตด้วยนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนี่คืออาลามัตวันกิยามะห์เป็นอาลามัตแรกก็ว่าได้และเป็นอาลามัตเล็กแล้วทีนี้น่าจะพอประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นรายการตอบกระจ่างตอน4โมงเย็นนะครับแต่พรุ่งนี้ผมจะย้ายเวลาจาก4โมงเย็นถึง5โมงเย็นปกติของมันนะจะเป็นหลังมักริบเลยคืนพรุ่งนี้หลังมักริบอินชาอัลลอฮ์ผมจะจัดรายการตอบกระจ่างแทนตอนเย็นทั้ง2วันเลยนะครับเพราะว่าตอนเย็นผมก็มีภารกิจนิดนึงก็เลยจะตอบกระจ่างคืนพรุ่งนี้กับคืนมะรืนนี้2วันจะเป็นรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมพ่อแม่พี่น้องคนใดคนไหนอยากจะทราบในเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้ซึ่งผมจะตอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งคำถามหมดและจะตอบทุกคำถามที่ท่านถามถ้าผมรู้นะครับผมจะตอบทุกคำถามผมจะไม่เก็บก็ย้ายจากตอนกลางวัน4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะเป็นกลางคืนหลังมักริบก็เวลาประมาณนี้แหละหลังมักริบประมาณทุ่ม5นาทีทุ่ม10นาทีตรงนี้ก็เริ่มดำเนินรายการสักประมาณชั่วโมงนึงเนี้ยก็คืนพรุ่งนี้กับคืนมะรืนนี้ส่วนสำหรับวันนี้อาลามัตกิยามะห์ยังไม่หมดนะครับค่อยอ่านต่อครั้งต่อไปนะครับนี่ก็ครั้งที่3แล้วนะครับมีครั้งแรกเนาะครั้งที่2เมื่อคืนในคืนนี้เป็นครั้งที่3ก็สุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจประทานความจําและดลบันดาลให้หัวใจทุกท่านมีความสํานึกที่จะตอบะต่ออัลลอฮ์และมีความสํานึกที่จะเติมเต็มอิบาดะห์ของตัวเองและมีความสํานึกที่จะที่จะแสวงหาความรู้เพื่อประดับประดาและเป็นแสงสว่างในหลุมฝังศพของตัวเองเพราะทุกคนจะต้องตายกันทุกคนเราอย่าลืมตรงนั้นเราจะต้องตายจริงๆไม่ช้าก็เร็วแต่เรื่องตายนั้นตายแน่นอนไม่มีใครรอดสักคนความตายไม่ต้องกลัวถ้าเรามีอีมานความรออาความดีเราเยอะความตายนี่คือของขวัญจากอัลลอฮ์คือของขวัญจากพระเจ้าสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานสิ่งดีๆกับทุกคนและสกัดกั้นสิ่งเลวร้ายอย่าให้เข้าใกล้วะบิลลาฮิตตอฟิก
วัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์วัลลอฮุอาลัม